ื่อคืนเขาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนี่แหละส่วนที่กำลังกับตำรวจนครบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปส.นะคุณผู้ชมบุกเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงย่านรามอินทราถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะหลังจากได้รับข้อมูลนี่แหละว่าสถานบันเทิงตรงนี้เขาเปิดให้บริการเนี่ยเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็มีการใช้ยาเสพติดในสถานบริการด้วยแหละเบื้องต้นเลยนะว่าโอ้โหพอเข้าไปก็แจ็คพอตเลยเนี่ยแหละเจอทั้งสารเสพติดเจอทั้งนักท่องเที่ยวที่อ่ะฉี่ม่วงเลยนะมีการใช้สารเสพติดเปิดให้บริการเนี่ยก็เรียกว่าเกินเวลาซ้ำยังใบอนุญาตหมดอายุได้ที่กำลังกันเข้ามาจับกลุ่มสถานประกอบการที่ชื่อว่าโซนิคครับนะครับก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมนะครับเราได้ทราบมาว่าสถานบริการแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบการใดๆนะครับใบอนุญาตล่าสุดขาดอายุไปตั้งแต่ปี2563แล้วก็เปิดให้บริการเกินเวลาทุกทีปี3ปี4วันนี้เราก็มาตรวจจับกลุ่มนะครับการประกอบการแล้วก็ได้พบว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการในขณะที่เข้าจับกลุ่มประมาณ220กว่าคนนะครับเดี๋ยวตัวเลขจะยืนยันอีกครั้งนึงเมื่อการตรวจบัตรประชาชนตรวจปัสสาวะทุกอย่างให้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจครับเป็นชาย100คนเป็นหญิง120คนหรือประมาณครับผลการตรวจค้นเนี่ยพบว่าเป็นสถานบริการที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ห้ามขายและที่สำคัญที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงทำลายสังคมทำลายบ้านเมืองก็คือมีการพบยาเสพติดมากมายภายในร้านมีการเสพยาการขายนะครับมีการจัดให้เสพยาเสพติดนะครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ไปตรวจพบมาโดยคนที่มาใช้บริการนะครับมีทั้งยาเคตามีนยาอียาไอนะครับและยาแฮปปี้วอเตอร์
นะครับซึ่งทั้งหมดคือยาเสพติดและเป็นวัตถุที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับมียาเสพติดผสมอยู่ในประเทศตรวจพบว่ามีเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีอยู่บ้านส่วนนี้ก็ขอให้ความมั่นใจนะครับกับพี่น้องประชาชนว่าเราก็ตั้งใจที่จะนำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยได้เกิดความเรียบร้อยยิ่งช่วงนี้เราต้องการที่จะขยายเวลานะครับเพื่อช่วยเศรษฐกิจแต่การช่วยเศรษฐกิจนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการใดๆที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายได้ครับการขยายเวลาถ้าอยู่ในโซนนิ่งนะครับมีใบอนุญาตท่านก็สามารถเปิดขายอาหารมีดนตรีมีจำหน่ายสุราได้จนถึง4 นะตามนโยบายรัฐบาลหลังจากวันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายไว้ชัดเจนนะครับแต่ว่าต้องมีใบอนุญาตต้องไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าร้านต้องไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืนอาวุธที่ทำลายชีวิตได้ทำให้บาดเจ็บได้ทุกชนิดเข้าไปในร้านต้องไม่ให้มีการจำหน่ายหรืออนุญาตให้มีการเสพยาเสพติดภายในร้านเราตรวจปัสสาวะทั้งผู้มาใช้บริการลูกค้าพนักงานของร้านทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนว่าใครทำผิดกฎหมายใครไม่ผิดกฎหมายใครไม่ได้ทำผิดกฎหมายครับค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณได้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะก็คือภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เสียงให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ยาเสพติดค่ะเข้าไปตรวจค้นผับในย่านรามอินทรานะคะซึ่งก็พบนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ฉี่ม่วงนี่แหละค่ะเรียกกันง่ายๆเนี่ยกว่า100กว่าคนเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการคุมตัวมาที่สน.โชคชัยตรงที่ยิ้มยืนอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้จะมีการนำตัวไปนะคะสถานบำบัดค่ะรวมไปถึงจะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ